อิสราเอลนับ10นายพร้อมอาวุธหนักบุกสถานีโทรทัศน์อัลจาซีราในเวสต์แบงก์ระหว่างการถ่ายทอดสดออกอากาศพร้อมสั่งปิดภายใน45วันอัลจาซีรา RT และ BBC รายงานว่าทหารจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลนับ10นายพร้อมอาวุธหนักได้บุกเข้าไปในสตูดิโอของสถานีโทรทัศน์อัลจาซีราที่เมืองรามัลลาในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการถ่ายทอดสดออกรายการเมื่อวันอาทิตย์ที่22กันยายนโดยมีคำสั่งให้ปิดทำการภายใน45วันซึ่งนายวาลิดอันโอมารีผู้อำนวยการโทรทัศน์อัลจาซีราสำนักงานเวสต์แบงก์ก็ได้อ่านหมายสารออกอากาศแจ้งให้ผู้ชมรับทราบทันทีทางอิสราเอลยังได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ขนย้ายเอากล้องออกอากาศทั้งหมดออกจากสำนักงานทันทีนอกจากนี้ก็ได้ยึดไมโครโฟนและกล้องของนักข่าวรวมทั้งบังคับโอมารีให้ออกจากสถานีนักข่าวอัลจาซีรายังรายงานว่าทหารอิสราเอลได้ฉีกโปสเตอร์ภาพของชีรีนอาบูอักลาอานอดีตนักข่าวอัลจาซีราที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะรายงานข่าวทหารอิสราเอลเปิดปฏิบัติการในเวสต์แบงก์ด้วยรัฐบาลและศาลอิสราเอลมีคำสั่งให้อัลจาซีราซึ่งเป็นของกาตาร์ให้ยุติการออกอากาศในอิสราเอลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกล่าวหาอัลจาซีราว่าเป็นกระบอกเสียงให้กลุ่มฮามาสรวมทั้งมีส่วนยั่วยุให้เกิดเหตุก่อการร้ายและให้การสนับสนุนการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามอัลจาซีราปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดพร้อมกล่าวหากลับว่าอิสราเอลพยายามที่จะปิดปากสื่อละเมิดเสรีภาพสื่อและเพื่อปกปิดการกระทำของตัวเองในกาซาก่อนหน้านี้ในเดือนเดียวกันทหารอิสราเอลได้บุกสถานีโทรทัศน์อัลจาซีราที่เมืองนาซาเรตและเยรูซาเล็มตะวันออกมาแล้วนับตั้งแต่สงครามกาซาเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว2565นักข่าวอัลจาซีราถูกสังหารเสียชีวิตไปแล้ว4คนขณะที่สำนักงานอัลจาซีราในกาซาก็ถูกโจมตีโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นภัยความมั่นคงของอิสราเอลThank you.